การนะครับกิจกรรมด้านผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปนะครับใจเดียวที่พี่อ๋อยเขาเป็นนักออกแบบนะอันนี้ต้องให้เครดิตนะครับแล้วเขาก็ไปออกแบบเสื้อผ้าแล้วเขาก็ทำต่อสู้ไปเขาไปให้นางแบบที่เป็นแอมบาสเดอร์นะถ้าผมเรียกของพี่อ๋อยนี่คือแพนเค้กใช่ไหมที่ใส่ชุดของพี่อ๋อยแล้วไปงานอะไรนะลอนดอนแฟชั่นวีคเนื่องหลังจากนั้นอ่ะมันไม่ได้เกิดแรงบันดาลใจเฉพาะที่หนองบัวนะครับนะครับจะมีการจัดงานในเรื่องของหนองบัวลำพูแฟชั่นวีคแล้วก็ซึ่งท่านประธานที่จะมาช่วยพวกเรานะครับในการจุดประกายโครงการก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็จะเดินทางมาในเรื่องของกิจกรรมนะครับในก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะเป็นอะไรที่มีคนมาเดินแฟชั่นมากที่สุดในประวัติศาสตร์2 3 4ครับหมายถึงว่าจำนวน234คนรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนรวมทั้งสิ้นนะครับทั้งระดับจังหวัดแล้วก็อำเภอจะมาร่วมด้วยช่วยกันในการเดินแบบแฟชั่นด้วยผ้าทอพื้นเมืองของหนองบัวลำพูก็คือเรื่องของผิวไหวแห่งสายน้ำอันนี้ก็จะจัดอยู่ที่หาดนนยาวตำบลโคกใหญ่อำเภอโนนสังอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทุกส่วนราชการนะครับที่ร่วมกิจกรรมแล้วก็จะถือโอกาสเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอบคุณงานที่ร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนงานหนองบัวลำพูแฟชั่นวีคในวันที่11พฤศจิกายน2567นะครับเลยนะครับสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายให้หนองบัวลำพูของเรานะครับเพื่อนมองดูแบบระดับโลกมากนะครับผมดูแล้วตื่นเต้นดูแล้วว่าเออลองถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับก็ต้องยกเกียรติให้กับแบรนด์ดังที่เพิ่งสร้างนะครับเรื่องราวให้กับเรานะครับสืบเนื่องมาถึงตอนนี้เลยนะครับผมเส้นทางคร่าวๆนะครับขอเรียนว่าที่เราจัดไว้กำหนดไว้นะมีภารกิจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำพูในการสนับสนุนการจัดงานหนองบัวลำพูแฟชั่นวีค2024นะคะก็จะแบ่งออกเป็นเรื่องของการเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ค่ะทั้งในระดับจังหวัดระดับกลุ่มจังหวัดระดับภูมิภาคระดับประเทศแล้วก็ระดับต่างประเทศนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นนักขนาดจอดแล้วก็รายได้เราต่อวันต่อคนยังน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาถูกทางเรามาถูกทิศแล้วครับเพราะเราไม่ได้เอาขายผ้าเอาหน้ารอดตอนนี้เราขายผ้าเอาเงินเข้าครับนะครับเพื่อที่จะเอาเงินนะครับจากนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับเอามาหมุนเวียนในเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยกันนะครับภาพที่จะจดจำของเรื่องหนองบัวลำพูเนี่ยจะต้องถูกไวรัลออกไปในภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็สร้างการจดจำให้กับนักท่องเที่ยวว่านอกจากเรามีผ้าสวยแล้วนะครับเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์หรือธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วยนะครับคำถามและข้อเสนอแนะที่ดีทั้งสองส่วนนะครับที่ท่านเป็นห่วงเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับผมก็เป็นห่วงนะครับท่านแต่ท่านไม่ต้องตกใจเพราะประชาสัมพันธ์โฆษณาไปเยอะว่าเขามีทีวีอะไรช่วยบอกท่านอธิบดีด้วยนะครับว่าผมขอให้ผมได้ออกช่อง11ด้วยสักหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยแล้วก็สื่อทุกช่องของกรมประชาสัมพันธ์ในอาทิตย์หน้าขอให้เป็นเรื่องของหนองบัวลำพูเรานะครับเพราะประเด็นคำถามว่าการรับรู้อาจจะน้อยต่อไปจะมากขึ้นกับท่านยืนยันว่าเป็นไปได้และเดี๋ยวจะช่วยบ้านเราครับก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์งานนะครับอันนี้เรื่องที่คุยกันเราต้องให้เขามาที่เรามาซื้อของเราด้วยศักยภาพนะครับเราไม่ได้อ้อนวอนร้องขอเราไม่ได้ร้องการสงเคราะห์เราต้องการของดีของเราที่มีคุณภาพสร้างมูลค่าเราไม่ต้องการสิ่งที่ช่วยเหลือแบบสงเคราะห์ของเราต้องมีคุณภาพผ้าเราชุดเป็นหมื่นก็มีนะครับของหนองบัวลำพูเพราะนั้นต้องช่วยกันนะครับสร้างมูลค่าเรามีอารยธรรมเรามีสิ่งดีๆอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงกันนะครับท่านผอ.ทท.ก็จะต้องทำเรื่องหนองบัวลำพูมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมคงต้องได้เห็นนะครับผมจะตามเช็คดูทุกเฟซทุกเว็บทุกอะไรนะครับผมมีเวลาว่างมากผมก็จะเข้าไปนั่งดูท่านประชาสัมพันธ์ก็รับตัวชี้วัดที่จะทำกับผมไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็ให้โอกาสท่านไปอ้างกับท่านอธิบดีได้ว่าจะต้องมีข่าวของหนองบัวลำพูให้มากนะครับเพราะฉะนั้นนี้คือสิ่งที่เราจะช่วยกัน